เรื่องราวนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าปวดหัวกับรัฐบาลของลาวเป็นอย่างมากเลยครับคืองี้ครับประเทศลาวเนี่ยตอนนี้เขามีแพลนนะครับที่จะทำการขยายประเทศตัวเองนั้นให้กลายเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวต้องการดึงดูดชาวต่างชาติฝรั่งคนไทยอะไรก็ว่าไปแต่วันนี้จากข้อมูลนะครับเขาบอกนะครับว่านักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของลาวเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นคนไทยนะดังนั้นเมื่ออันดับหนึ่งเป็นคนไทยคนไทยนั้นจึงมีความสำคัญกับคนลาวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับรัฐบาลของลาวครับเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยชอบไปเที่ยวที่ลาวเป็นอย่างมากประการแรกก็คือว่าคนไทยนั้นสามารถใช้ภาษาไทยกับคนลาวได้เพราะมีความใกล้เคียงกันมันฟังกันรู้เรื่องใช่ไหมล่ะประการที่2ก็คือว่าคนไทยเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องของเงินต่างๆที่หมุนเวียนในประเทศนั้นเนี่ยก็มาจากคนไทยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวฉะนั้นคนไทยจัดว่าเป็นนักท่องเที่ยวเบอร์ต้นๆของลาวนะครับที่ไปสร้างเงินไปสร้างรายได้ให้กับคนลาวที่นั่นเป็นจำนวนมากฉะนั้นครับองค์รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยคนไทยจัดว่ามีความสำคัญนะครับอย่างไรก็ตามไม่ได้บอกว่าประเทศอื่นไม่สำคัญนะครับประเทศอื่นนั้นที่ไปเที่ยวประเทศลาวเนี่ยก็สำคัญเช่นเดียวกันอาจจะเป็นฝรั่งหัวทองอเมริกาอะไรก็แล้วแต่ครับคนจงคนจีนก็อาจจะมีปะพลายกันไปปัจจุบันนี้นะครับปี2023เนี่ยทางการลาวครับเขามีแผนว่าอยากจะสร้างประเทศลาวนั้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะปี2024ครับดังนั้นนะครับถ้าหากว่าข้ามไปอีก1ปีข้างหน้าซึ่งเป็นปี2024นั้นประเทศลาวครับจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ประเทศนี้มีความบูมมีความเจริญในเรื่องการท่องเที่ยวสามารถสร้างเม็ดเงินและสร้างความดึงดูดให้กับชาวต่างชาติได้ทางผู้นำของประเทศเนี่ยก็มีความคิดไปข้างหน้านะครับว่าเฮ้ยฉันจะสร้างนั่นสร้างนี่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศแล้วก็เป็นรายได้กับพี่น้องประชาชนในของลาวเองอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏนะครับว่าหลังจากที่ทางภาครัฐนั้นได้เล็งเห็นตรงนี้มันก็มีเรื่องไม่เว้นแต่ละวันครับโดยเฉพาะข่าวดราม่าที่แพร่กระจายอยู่ทุกวันนี้ตามโลกโซเชียลก่อนหน้านี้ถ้าใครจำกันได้ก็จะจำได้นะครับว่ามันมีหนุ่มชาวลาวรายหนึ่งที่เป็นรปภ.นะครับออกมาทำคลิปแล้วก็พูดจาไม่ดีด่าคนไทยแบบนั้นแบบนี้พร้อมขู่นะครับว่าจะเข้าไปทำร้ายถ้าหากว่าตัวเองพบเจอซึ่งทำร้ายไม่พอนะครับยังพูดต่อว่าจะทำการคอตกอด้วยที่แย่กว่านั้นก็คือว่าหนุ่มลาวรายนี้นะครับได้มีการพูดข่มขู่พร้อมกับบอกวิธีการนะครับว่าเขาเนี่ยจะทำร้ายคนไทยวิธีการใดบ้างหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ของมีคมครับไปชแวบที่คอของคนไทยซึ่งประเด็นนี้เองครับทำให้คนไทยหลายคนเกิดความหวาดกลัวนะครับว่าเฮ้ยถ้าไปเที่ยวที่นี่แล้วเนี่ยฉันจะตุยหรือไม่ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกก็เป็นเรื่องราวของคุณครับแม่นายกสหพันธ์มวยลาวอย่างนั้นอย่างนี้คือเป็นข่าวมาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ไม่เว้นแต่ละวันเลยฮะที่ปวดกระบาลสำหรับรัฐบาลลาวไปกว่านั้นก็คือว่ามันมีกรณีที่ตำรวจลาวบางคนครับที่ไปรีดไถเงินคนไทยทั้งที่เขาเนี่ยไม่ได้ผิดมีเอกสารครบถ้วนแต่ก็ยัดเยียดว่าคนไทยอ่ะผิดจนถึงขั้นว่ามีคนไทยหลายคนเนี่ยนะครับออกไปทำคลิปลงแพลตฟอร์มนึงซึ่งก็มีคนเนี่ยเข้ามาดูเยอะมากเลยนะครับและมีการแชร์กันอย่างต่อเนื่องทั้งในโลกของโซเชียลนั่นแหละรวมทั้งมีการคอมเมนต์พูดถึงเรื่องนี้อย่างหลากหลายและหลายช่องทางมากๆถ้าจะบอกว่าคุมกันไม่อยู่เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้มันไม่ได้ดังแค่พ่อวงประชาชนมันดังขึ้นไปถึงผู้นำประเทศของลาวนู่นเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสื่อลาวเองก็มาทำคลิปอีกแล้วนะครับว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลลาวเขามองนะครับว่าไอ้เรื่องข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ละวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากคนที่ทำคลิปหรือว่าทำข่าวกระแสดราม่าต่างๆนี่แหละดังนั้นนะครับเมื่อเขามองว่าสื่อต่างๆที่ชอบทำข่าวดราม่าเหล่านี้เป็นตัวปัญหาไม่แน่ครับว่าเขาอาจต้องหาวิธีทำการจำกัดไม่ให้คนเข้าถึงซึ่งเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะกับช่องที่มาจากฝั่งลาวนะฮะเฉพาะสื่อต่างๆอะไรอย่างนี้และส่วนหนึ่งเขาก็มองนะครับว่าผลกระทบหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบางอย่างนั้นน่ะปัญหามันเกิดขึ้นจากคนของเขาเองอย่างเช่นกรณีของนายรปภ.คนก่อนหน้านี้ที่ออกมาทำคลิปว่าคนไทยอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเนี่ยทำให้ประเทศครับเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากซึ่งองค์รวมแล้วเนี่ยนะครับเขามีความตั้งใจต้องการสร้างประเทศให้เป็นที่ท่องเที่ยวและมีความแบบบิ๊กๆเนี่ยในช่วงของปี2024แต่ทว่าในช่วงของปี2023เนี่ยมันดันเกิดเรื่องไม่เว้นแต่ละวันเลยและแบบนี้วางเป้าหมายไว้ตรงนู้นเนี่ยมันจะไปถึงกันไหมล่ะดังนั้นนะฮะเรื่องราวเนี้ยทางพวกเราเดี๋ยวก็ต้องมาจับตาดูกันต่อนะครับว่าทางรัฐบาลของเราเนี่ยเขาจะแก้เกมปัญหาตรงนี้ได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องราวของคนของตัวเองนั่นแหละที่ออกมาสร้างดราม่าไม่เว้นแต่ละวันนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่าจุดจบนั้นมันจะเป็นอย่างไรใครมีอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากๆฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผม PJ หมอ Channel ต้องกราบขอตัวลาก่อนแล้วกันสวัสดีครับ